Good morning ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิป Get Ready With Me กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบิงมาที่เขาใหญ่ค่ะแต่มีคนบอกเขาใหญ่หนาวมากแต่ทำไมเรามาแล้วมันร้อนมากเอ๊ะงงต่อไปเราจะไปทานข้าวกันจะบอกว่าที่พักที่บิงมาสวยมากอยากแนะนำเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแต่งหน้าเนาะอันนี้คือสมาชิกที่มาด้วยกันนะคะเพิร์นสลัดเมื่อคืนเต้นกันหนักไปหน่อยตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวนะคะให้ดูบรรยากาศโรงแรมก่อนว้าว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 บรรยากาศดีเวอร์อันนี้ก็คือห้องของเรานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่ข้างบนนั้นก็เป็นที่พักใช่ปะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากนี่นี่คือ breakfast ของเราซึ่งบรรยากาศดีมากเจเตอากาศก็กำลังโอเคเนาะแต่ตอนกลางวันร้อนตอนคืนอ่ะแดดแรงแต่ตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าก็คือแบบเหมือนเปิดแอร์กำลังสบายสบายแล้วตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนะคะที่นี่ชื่อว่า Toscana Valle นะคะเดี๋ยววิจะขึ้นให้ข้างล่างนี้เผื่อใครอยากมาสวยมากจริงมาถ่ายรูปได้เลยแต่ช่วงนี้เต็มทุกห้องเลยนะมันเป็นช่วงแบบสิ้นปีเอาหันหรอตู้แข็งวัดตู้นี้แข็งอ่ะวันนี้เรากำลังเปิดท็อปิกกันเรื่องว่าด้วยเรื่องของความต่ำความสูงความสูงเพราะเมื่อกี้เราดู YouTube แล้วก็มีคนหนึ่งเขาลงว่าเขาสูงขึ้นกี่เซนนะมึง5เซนภายใน2เดือนแล้วเราก็เลยสงสัยว่ามันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเขาบอกไปยืดกระดูกมาหรือว่าฝังเข็มถ้าเพื่อนๆที่ถูอยู่ใครเคยทำก็คอมเมนต์บอกบุญหน่อยนะว่ามันสูงจริงหรือเปล่าถ้ากูสูงขึ้น10เซนนะเว้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้กูขอแค่2เซนกูก็รู้สึกดีแล้วไม่ต้องสูงขึ้นฮะมึงแต่2เซนอ่ะ2เซนมันแค่นี้เองกูได้รับอากาศแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยก็วันนี้จะทำ Get Ready With Me กับ Walk นะคือจริงๆรอบเนี้ยที่มาเขาใหญ่เพราะว่าเราจะมาเก็บ Winter Lookbook กันนะคะชุดก็เลยจะมีความหนาวๆหน่อยซึ่งข้างนอกมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่เราก็แต่งตัวให้มันหนาวขนาดนี้ตอนนี้ใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วคอนแทคเลนส์ที่พิงใส่อ่ะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ช่วงนี้ใส่บ่อยมากของ Facebook นะคะเป็นรุ่น Pearl Hazel เป็นแบบ One Day ใส่สบายด้วยอ่ะต่อไปกล่องเครื่องสำอางมาก่อนนี่ก็คือกล่องเครื่องสำอางของเราขนแบบย้ายบ้านกันเลยทีเดียวน่ารักปะเออน่ารักเนาะอันนี้ตูนเป็นคนติดสติกเกอร์ให้อามาเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งว่าจะแต่งเป็นโทนผิดพีซอะแก้มแบบละเลื่อละเลื่อขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงครีมกันแดดกันก่อนเพราะว่าบิงลงพวกผิวไปแล้ววันนี้จะใช้เป็นของ The Face Shop Life Fluid Sunscreen นะคะครีมกันแดดของ The Face Shop ซึ่งช่วงเนี้ยบิงก็หยิบมาใช้บ่อยนะเดี๋ยวเราจะลองทาที่หน้าให้คือมันเป็นครีมกันแดดที่ค่อนข้างเหมาะกับสภาพผิวเมืองไทยคือมันทาแล้วหน้ามันจะไม่เหนียวอะเป็นครีมกันแดดที่สามารถซึมได้เลยไม่ทิ้งความเหนียวอะไรอย่างงี้ไว้ช่วงนี้ต้องทาครีมกันแดดทุกวันรู้สึกเลยว่าไม่ทาแล้วหน้าดำขึ้นเดี๋ยวต้องเขย่าก่อนใช้นะทุกคนถ้าเป็นขวดแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นขวด80 ml บิงซื้อมาราคา500เท่าไหร่วะจำไม่ได้หรอแต่ว่าไม่แพงเพราะว่าขวดนึงใช้ได้นานมากเนี่ยเห็นป่ะทุกคนว่าเนื้อมันจะไม่เหนียวอ่ะเออมันสามารถทาแล้วก็เกลี่ยซึมได้เลยเหมาะกับการใช้ชีวิตทั้งวันของเราวันนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยต่อไปเราจะมาลงรองพื้นกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นของ Ipsa ค่ะบิงใช้เป็นเบอร์101อันนี้ก็ใช้บ่อยนะช่วงนี้คือเพื่อนแนะนำมาว่าดีคือมันจะค่อนข้างซึมง่ายแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนน้ำให้ใส่เป็นขวดน้ำใสๆอ่ะซึ่งเวลาใส่ก็จะมี2แบบแบบที่สำหรับคนผิวแห้งก็อีกอันนึงสำหรับเพิ่มความโกลว์ของหน้าอะไรประมาณเนี้ยใช้แล้วบิ๊กรู้สึกว่ามันโอเคก็ติดทนอยู่แล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงอันนี้ช่วยเกลี่ยรองพื้นต่อไปเดี๋ยวทาคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นของ MAC Studio Fixตามด้วยรอยสิวเราจะกลบด้วยนาดอันนี้นะคะเป็นอันที่แก้มกี้เนี่ยนำมาคือมานางบอกว่าปิดพวกสิวรอยอะมิดมากมันจะทนกว่าคอนซีลเลอร์คือบางทีเราใช้คอนซีลเลอร์แล้วระหว่างวันมันจะชอบหลุดใช่ไหมเขาก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้มานะคะของมิงใช้เป็นสีคัสตาร์ดมันจะเป็นแบบเนื้อแมตต์เลยอะแต่เขาห้ามใช้ใต้ตานะเนี่ยเพราะมันจะแห้งเกินไปเนี่ยนะเห็นว่าทุกคนตรงนี้มิงเป็นรอยตบๆไปอย่างนี้ช่วงนี้คนมาเที่ยวเขาใหญ่เยอะมากมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยปะคือกว่าจะจองได้คือพี่เขาบอกเต็มทุกวันเลยแล้วก็ราคาคือไฮซีซั่นอ่ะคือจะแพงกว่าช่วงอื่นนะซึ่งปกติอ่ะมันห้องละประมาณ 3,000 อันนี้เพิ่งซื้อมาจากเซเว่นขออนุญาตลองเห็นว่าดังนักหนา
้นทาแก้มไปเลยแล้วกันของยี่ห้อซิดทูซิดนะคะซองๆอันนี้เราเป็นตินอันนี้เป็นสีเบอร์01นะคะคอลอร์บัตซอมแต่งหน้าเป็นสีอะไรดีวันนี้ส้มเหรอละเลือดหน่อยละเลือดไปว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่การใช้คำศัพท์ระดับสูงเมื่อคืนพวกเราเต้นกันหนักมากนะคะปากนะคะเดี๋ยวบิ๊กจะใช้เป็นอันนี้ก่อนของ Dior นะคะอันนี้จะเป็นลิปที่ช่วยเรื่องของการเพิ่มอิ่มฟูให้กับริมฝีปากแล้วคือเราเป็นคนที่ปากตอนเช้ามันจะมีความแห้งๆนิดนึงด้วยเขาทายเพื่อให้เป็นอย่างเงี้ยเราไปเพิ่มวอลลุ่มปากแต่ว่าทิ้งไว้แป๊บนึงมันจะค่อยๆแห้งไปนะถ้าทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราข้ามมาที่แก้มยังไม่จบพอรู้สึกว่าสีมันแอบส้มไปนิดนึงเดี๋ยวบิ๊กจะเติมเป็นสีนี้นะคะของ Too Faced น่ารักน่ารักอ่ะเป็นสี Pinch My Peach นะคะมันจะเป็นสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็ลงเพิ่มไปนิดนึงมันจะมีกลิ่นเฮ้ยกลิ่นเฮ้ยดีต่อไปเดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วกันนะคะขอใหญ่หนาวมากปะหนาวต้อง31องศาเนี่ยไม่คือตั้งใจว่าจะมาถ่ายที่นี่เพราะว่าเคยมาที่นี่รอบหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศวินเทอร์มากๆเพราะว่าเราอ่ะพูดตรงๆว่าเราไม่มีงบบินนอกเราไม่มีงบบินนอกเนาะแอร์เอเชียทาเวโรกาที่ตรงนี้ยังว่างนะคะตอนแรกอ่ะจริงๆอ่ะบิงอยากไปถ่ายต่างประเทศแต่คือตอนที่บิงจะไปต่างประเทศสิ้นปีนี้เลยแกนมันก็ไม่ได้ไปด้วยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าได้ก็เลยเอาเท่าที่มันได้อ่ะเนาะอยากให้มันดูมีอะไรก็เลยต้องมาถ่ายนอกสถานที่นิดนึงซึ่งคลิปเนี่ยไม่แน่ใจว่าอันนี้กับอันนั้นอันไหนจะมาก่อนกันหรือจะไม่มาเลยทั้งสองอันอ้าวก็กะไรอยู่เนาะถ่ายมาขนาดนี้แล้วถ่ายไปก็บ่นไปอันนี้เติมตรงนี้ไปหน่อยเนาะปกติเวลาเราเขียนคิ้วเราก็จะเขียนออกมาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบหอมปากหอมคอจะบอกว่าคอนแทคสวยปะคือดีไม่ละบิงว่ามันใส่สบายด้วยหลังๆมาเนี่ยใส่วันเดย์ตลอดเนี่ยหน้าเป็นไรวะเห็นแล้วโมโหวะสาวคลิปนี้พูดมากไปหน่อยต่อไปเดี๋ยวจะใช้เป็นที่ปัดนะคะอันนี้เป็นของ The Face Shop อันที่เราใช้ประจำจริงๆเป็นมาสคาร่าแหละแต่ว่าเอามาปัดคิ้วเพราะว่าเส้นมันยาวดีคิ้วเป็นไงโอเคเลิศดูหนาวละคันนิ้งเกาะต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้มันไม่เสร็จแล้วถ้าจะพูดมากขนาดนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะแต่งตากันนะคะพาเลทที่เราจะใช้วันนี้เนื่องจากว่าบิงเนี่ยคือจริงๆอ่ะอยากแต่งหน้าตามแทยอนเพราะว่าเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตแทยอนมาแล้วก็เป็นลุคแต่งหน้าที่ประทับใจมากก็จะเป็นโทนพีชพีชนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองแต่งดูจะใช้พาเลทเป็นของโฮลิก้าคืออันนี้เป็นของกอสซี่เพย์นะคะเป็นพาเลทที่เราเคยแนะนำหลายๆคนไปแล้วว่าให้ไปซื้อเพราะสีมันสวยมากดูบิงซื้อมาจากเกาหลีสักพักนึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใช้2พาเลทนะคะวันนี้แล้วก็อีกอันนึงที่จะใช้ของเอสเตอร์นะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อ IPKN ข้างในวู้กระจุยกระจายเดี๋ยวแปะสีนี้ก่อนโอ้โหเป็นไงพีดปะล่ะส้มเวอร์ส้มลืมเฮ้ยมันชัดมากเลยอ่ะไม่คิดไม่ฝันเดี๋ยวเราจะแต่งให้มันเป็นลุคที่แบบไม่ยากมากนะคะมึงเปลี่ยนใจใช้แค่พาเลทเดียวได้ป่ะอันเมื่อกี้คือแค่เอามาโชว์เฉยๆแล้วกันเนาะต่อไปก็คือใช้สีน้ำตาลนี้ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจต่อไปเอากากเพชรนี้ใช้นิ้วเลิศดูเห็นป่ะชัดป่ะเลิศป่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้สีน้ำตาลพวกอะไรอย่างเงี้ยลงตรงหางตาธนภพต่อโอเคเดี๋ยวใช้สีน้ำตาลนี้นะสองอันนี้เนาะมันง่ายมากๆนะทุกคนอยากให้ทุกคนซื้อแบบนี้ของอะไรก็ได้อีทิรงอีทูดี้อะไรก็ว่าไปของเกาหลีมันจะชอบมาเป็นสีอย่างเงี้ยซึ่งมันจะค่อนข้างสวยแล้วเดี๋ยวใช้แป้งอีกข้างนึงเกลี่ยให้มันฟุ้งขึ้นไปแล้วก็เอาลงข้างหน้าเหมือนกันนะคะเอาดีๆเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นลุคแต่งตาที่ง่ายมากๆแล้วก็ออกมาเป็นไงเลิศอยู่แซ่บอยู่อ่ะขอลงอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเน้นที่หางตาเป็นหลักเราจะใช้แปรงที่มันเป็นแบบลักษณะแบบอย่างงี้นะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นเส้นออกมาแล้วสุดท้ายเดี๋ยวใช้สีส้มเดิมอ่ะปัดเข้าไปหน่อยแล้วก็ตาล่างนะคะตาล่างเดี๋ยวใช้เป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใช้กากเพชรลงตรงหัวตาไอไลเนอร์ที่ใช้นะคะเป็นของ Maybelline เป็นรุ่นเจลแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เขียนไปตรงนี้แค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ตวัดออกมาแบบนิดเดียวพยายามจะแต่งให้คล้ายๆของพี่แทนะแต่ว่าของเขาอะน่าจะเข้มกว่าเราแล้วเดี๋ยวใช้แป้งอันเนี้ยที่เราทำอายแชโดว์เมื่อกี้ลากเส้นนี้ขึ้นไปหน่อยเสร็จแล้วได้ตาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ทำอีกข้างเลยค่ะไปตัดภาพตอนเสร็จแล้วลองไปมาสคาร่าใช้ของอะไรวันนี้ใช้ของ Pretty Volga นะคะเป็นยี่ห้อที่ขายในเซฟโฟราเพิ่งใช้มาไม่นานนี้ไปแล้วค่ะม
มาแล้วนะคะท่าใหญ่ไปป่าวะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับตาก็ตั้งใจให้ออกมาประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวคือตอนนี้หน้ามันมันมากเดี๋ยวจะใช้เป็นพวกแป้งออยเคลียเออโอเคตาเสร็จแล้วนะคะเป็นไงสีสวยปะแค่พาเลตเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะทาปากกันวันนี้เนื่องจากว่าลุคก็ได้อินสไปร์มาจากการดูคอนเสิร์ตของพี่แทยอนนะคะแล้วก็เลยต้องใช้ลิปของบานิลาที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นิดนึงอันนี้เป็นสี MPK05 นะคะมันจะออกเป็นชมพูนวลๆเมื่อกี้ที่เราลงดีออไปเห็นไหมว่าพอมันแห้งไปเองอ่ะมันจะเหมือนซึมเข้าไปในปากแล้วเดี๋ยวก็ใช้ที่เราซื้อมาเมื่อวานในเซเว่นซิปทูซิปเวอร์ศูนย์หนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวจะใช้เป็นของลาเนตนะคะอันนี้เป็นเหมือนติ้นเนาะอันนี้เป็นสีพิงค์ฟิลเตอร์นะคะจะเป็นแบบบานเย็นทาข้างในสุดท้ายเดี๋ยวจะใช้คอนทัวร์พาเลตนะคะของแม็กนะคะแล้วก็ใช้แป้งของซูเปอร์มัมเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้ที่เราจะไปถ่ายวินเทอร์ลุคบุ๊กกันก็จะเป็นลุคที่ออกมาประมาณนี้ก็จะเน้นสีพีทๆมีความชมพูชมพูละเลือกนิดหน่อยเป็นลุคที่โดยรวมคือแต่งง่ายใช้เครื่องสำอางแค่แบบไม่กี่ชิ้นเองนะคะก็จะได้ลุคออกมาประมาณนี้เลยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆเวลาไปต่างจังหวัดนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเดี๋ยวเราไปถ่ายแบบกันเลยไหมยังไงไปเลยดีกว่าค่ะวันนี้วอล์ก1วันป่ะเราไปวอล์กกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่นาฬิกานี้ซึ่งบิงเพิ่งได้รับมาจากแดเนียลเวลลิงตันนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทะเลนข้างในก็จะเป็นนาฬิกาอันนี้นะคะของบิงเนี่ยเป็นรุ่นคลาสสิกเพอร์ทีสนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ในกล่องเนี้ยเขาก็จะมีมากับกำไร1อันแบบนี้โอเคนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบิงเลือกมาเป็นสายสีทองจริงๆแล้วมันจะมีสายหลายแบบมากแต่ว่าเราเลือกสายสีนี้มาเพราะว่านางเป็นสายที่ค่อนข้างใส่กับเสื้อผ้าได้ง่ายเราก็เพิ่งใส่ไปเดี๋ยวบิงจะขึ้นทายอินให้ดูนะคะตอนที่ไปถ่ายลุคบุ๊กเมื่อวานถ่ายไปชุดนึงแล้วก็ใส่ไปแล้วรอบนึงนี่ก็ใส่แบบนี้นะคะส่วนกำไรก็จะเป็นกำไรแบบข้อมือนะอย่างนี้น่ารักใส่ด้วยกันใครอยากได้เราเอาโค้ดมาแจกก็คือโค้ดบิงตี้นะคะจะได้ส่วนลด 15% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็คือต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่คือส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ2ชิ้นหรือว่า2ชิ้นขึ้นไปจะมาในรูปแบบกล่องแบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นแบบของขวัญคริสต์มาสเหมาะกับช่วงเทศกาลนี้สุดๆเก่งๆเป็นอะไรอ่ะไม่มันดูวินเทอร์ไหมคือแบบมันได้ไหมมันควรมีฉากไหนที่เป็นฉากเปิดฉากปิดให้แบบดูอลังการแต่น่าจะเป็นฉากเหมือนมึงกำลังเลือกดอกไม้ที่มึงมันต้องดูมีความเหงาแต่มึงดูมีความเหมือนเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ป่ะไม่แต่วันนี้ไอ้เฟิร์นมีความขายวายป่ะแล้วต้องดูฉากไม่มันเหมือนฉากมันเหมือนพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอะฮังการีมาจากฮังการีให้มันดูทุกคนตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะคะสำหรับ7ชุดแต่ว่ากำลังคิดว่าจะถ่ายเพิ่มดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปที่อื่นไม่ไหวแล้วร้อนมากชุดลบ2แต่แบบอากาศอะประมาณ30นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปเสื้อที่ลืมไหม นี่คือกูวนกลับมาเพื่อสิ่งนี้เหรอ ใครลืมไหมวะบิ๊กตี้แฟนมีดเนี่ยใครวะใครเป็นคนใส่เมื่อเช้ากูไม่ได้ใส่ไม่ใช่กูไม่ใช่มึงเหรอใครลืมเสื้อตัวนี้วะเดี๋ยวกูดูไซส์ก่อนไซส์ S อีเฟิร์นนี่กูกลับมาเพื่อสิ่งนี้เหรอกูเข้าใจว่าเป็นเสื้อที่มึงใช้ถ่ายแบบเมื่อกี้แต่ตอนนี้ปัญหาเราคืออะไรนะบัตรกุญแจหายไอใบที่หายไปก็คือบิ๊กอะทำหล่นไปที่ร้านหมูกระทะเมื่อวานคิดว่าเป็นเสียงใบไม้แห้งอะไรอย่างงี้ปะก็เลยไม่ได้เก็บขึ้นมาสุดท้ายเราก็เลยต้องเสียเงิน200เพื่อที่แบบเฉยๆคิดการหนึ่งสองสามตัดแล้วเร็วๆ200ไม่อยากเสียคิดว่าบัตรหายแต่ว่าเจอบัตรแล้วบัตรอยู่ตรงนี้แปะเว้ยมันแปะเมื่อวานเว้ยสรุปคือมันแปะอยู่ตรงนี้ซ้ายมันอะตรงเนี้ยไอตรงซอกๆอาหารเล่นๆแล้วมันก็คุยๆดูนิดนึงเว้ยแล้วก็เฮ้ยอยู่นี่ตรงพื้นกำลังคือโคตรโลกเมื่อกี้ผมไม่ออกไปอย่างแรงไม่มึงกับบิวกูรู้เพราะมึงไม่อยากเป็นคนวิ่งลงไปนะตอนที่กูวิ่งไปในครึ่งทางกูคิดได้ว่าทำไมมันบิวแปลกๆแล้วเมื่อกี้มึงเจอหน้ามันเป็นยังไงนะหน้าแบบเฮ้ยๆกูเจอบัตรแล้วหน้าแบบโลกมากแบบอะไรวะอะไรต้องเฟิร์นเนี่ยเดี๋ยวโชว์รูปอันนี้เป็นพวกโพลารอยด์นี่สวย
ไว้ข้างใต้คลิปเลยละกันสตาร์ที่เท่าไหร่ดี10บาท2,000ละกันรูปนี้น่ารักหน่อยสตาร์ที่500,000ละกันไม่เอาเดี๋ยวมีคนเข้าไม่ถึงอ่ะงั้น200ก็ได้อ่ะลดให้เบนเลยนะคะโอเคเย้อ้าวรอตั้งนานหายไปไหน We wish you a merry Christmas มึงต้องแอนแบบเซ็กซี่อ้าวมาเชื่อลงมาโอ้จิงเบลจิงเบลจิงเบลล็อกโอ้จิงเบลทำอะไรยังไงสลันรถมีน้ำหนักเกินสลันเลยคือรถไม่ใช่สลันโดนหลอกไปตรงนู้นนะคะอีเลแกนมันแกล้งสลันเฮ้ยมันต้องออกทางไหนรถไม่เจอเฮ้ยมันแกล้งมันอีกเฮ้ยคือแบบมึงบอกว่ารถอยู่นู่นคืออยู่นู่นอะไรถ้าจอดอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยรถจอดอยู่นี่รถมีน้ำหนักเกินสลัดเลยคือรถไม่ใช่ตรงนี้น่ะแล้วหรองงนะกูก็งงไม่พยายามเขาก็บอกว่ากูไม่มีบัตรอะไรก็ไม่รู้เข้าไม่ได้อะไรไม่รู้กูยิ่งงงหนักกว่าเดิมว่ากูเข้าอะไรวะกูเข้าจนกูกินอิ่มแล้วไม่ทันไอ้กูเข้ากูก็เลยไม่เข้าใจไงเข้าใจปะระวังช้างป่าทิพย์ไปฮะมันร้อนแล้วคือว่าเฮ้ยมันคือสมองกูเพิ่งประมวลผลอะจัดการเป็นไงกูยังไงกูปิดพวงมาลัยไหมจะจบทิพย์แล้วว่าจับมือเพื่อนหน่อยสิโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นทริปที่เราพามาเที่ยวเขาใหญ่แบบง่ายๆสั้นๆ1วันก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ Get Ready With Me การแต่งหน้าลุคนี้ซึ่งก็ยังคงทนอยู่นะจนถึงตอนนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าจ้าบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เอาใหม่ใช่